แต่มันก็อาจจะยังประเมินท่าทีที่ชัดเจนไม่ได้นะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจในจีนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้นักลงทุนของญี่ปุ่นต้องหาลู่ทางว่าเขาจะทำยังไงถ้าสมมติว่าจะต้องย้ายจากจีนไปอยู่ที่อื่นเนี่ยปรากฏว่ามีแนวโน้มที่น่าสนใจค่ะว่าเขาอาจจะย้ายฐานการลงทุนกลับมาที่อาเซียนแล้วหนึ่งในประเทศที่อาจจะได้รับผลพวงในเรื่องนี้ในแง่ที่ดีคือประเทศไทยนะคะในรายการ Summary Reporter บอกว่าญี่ปุ่นเตรียมเปลี่ยนแผนถอยทัพออกจากจีนเบนเข็มกลับสู่อาเซียนค่ะเตรียมมีโอกาสมากถึง 76% ที่จะกลับมาลงทุนในประเทศไทยหลังนโยบายของจีนนั้นยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะและดูเหมือนนโยบายการเปิดประเทศของจีนยังอีกยาวไกลค่ะทำให้การทำธุรกิจในจีนอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะในขณะที่โลกก็หมุนไปแล้วทั่วโลกก็เปิดประเทศแล้วหลังจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าจีนเนี่ยยังคงมีความเข้มข้นอยู่มากกว่าประเทศอื่นนะคะทำให้คนทำธุรกิจก็ค่อนข้างจะแย่ทีเดียวค่ะนำเข้าก็ไม่ไหวส่งออกก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้ค่ะจึงทำให้หลายประเทศที่เข้าไปลงทุนในจีนต้องมีการปรับแผนเตรียมถอยทัพออกจากจีนในหลายกลุ่มธุรกิจนะคะที่น่าจับตามองค่ะในรายงานบอกว่าญี่ปุ่นเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นนะคะได้ไปสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจหรือนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในจีนจากผลสำรวจบอกว่าจาก100แห่งนะคะมี78แห่งบอกว่าเขามีความเสี่ยงพอสมควรทีเดียวค่ะในการทำธุรกิจในจีนนะคะอีกทั้งบริษัทญี่ปุ่นประมาณ 53% บอกว่าจะเตรียมลดการพึ่งพาในการจัดซื้อหรือว่าการพึ่งพาอุปกรณ์อุปสงค์อุปทานในจีนลงแล้วก็ขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์เคมีภัณฑ์และจะลดการพึ่งพาจากจีนลง 57% บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันค่ะที่จะลดการพึ่งพาจากจีนลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาลู่ทางว่าเขาจะไปที่ไหนนะคะซึ่งเขามองว่าตอนนี้มีประเทศที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นถือเป็นฐานผลิตสำคัญของญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียด้วยซึ่งมีความน่าสนใจก็คือกว่า 70% นั้นสนใจมาลงทุนที่ประเทศไทยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะครับคือเหตุผลที่เขานักลงทุนเนี่ยเวลาเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปลงทุนประเทศไหนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานนะเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรเราก็ทำให้เขาเห็นว่าของเราเนี่ยมีความพร้อมเรื่อง EEC เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็อยู่ในข้อมูลที่ทางนักลงทุนเขาก็รับรู้อย่าง